ต้องยอมรับหลังจากที่ประกาศว่ามีลุงครับเพราะตลอดระยะเวลาเนี่ยที่ก้าวไกลเขาชนะมาได้เนี่ย มีเรานโยบายเขาคือมีเราไม่มีลุงถูกต้องไหมฮะถูกค่ะเขาบอกแค่คำพูดคำพูดเดียวเนี่ยมีเราไม่มีลุงพรรคก้าวไกลกลายเป็นอันดับหนึ่งในการชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาปรากฏว่ากระแสเนี่ยเดือดหลังเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาติจับมือร่วมตั้งรัฐบาลยังมีพลังประชารัฐอีกครับมีทั้งสองพรรคลุงเลยที่ดีเบตที่เชียงใหม่ของไทยรัฐทีวีคุณจอมขวัญเป็นพิธีกรใช่จำได้ไหมฮะจำได้เราไปดูกันฮะค่ะหัวหน้าพักครับหัวหน้าพักครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักนะรู้สึกไปเวทีที่เชียงใหม่ใช่ค่ะทุกวันนี้คนเก็บคลิปหมดอ่ะจริงดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันมีหมดแล้วพูดอะไรไว้เก็บไว้หมดแล้วถูกต้องไหมรู้สึกว่าวันนั้นน่ะคุณสิทธาเขาถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายคลิปของเขาเองเลยเป็นหลักฐานด้วยตัวเองเลยบอกว่าเอาคลิปที่ผมได้นะอย่างนี้ปรากฏแฮชแท็กหมอชลนาลาออกกี่โมงอ่ะณวันนี้ถ้าคุณดูในกระแสของ Twitter ตอนนี้เป็น X แล้ว X เป็น X ใช่ไหมชื่อเป็น X แล้ว X เป็น X นะฮะในกระแสของ Twitter จริงตอนนี้เพื่อไทยตบัดสัตว์แล้วก็ตอนนี้ขึ้นเป็น Miss Universe Thailand ถูกต้องไหมฮะอันดับ1ใช่ๆแล้วอันดับ2เพื่อไทยตบัดสัตว์นะฮะแล้วก็ยังมีชลน่านลาออกกี่โมงกระแสโซเชียลเนี่ยไปตั้งคำถามไปถึงคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เคยพูดในช่วงหาเสียงในฐานะหัวหน้าพรรคประกาศชัดเราจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้าจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคครับผมขณะที่ชาวเน็ตนะครับก็ถามหาคุณณัฐวุฒิใสเกลือนะครับผอ.ครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับซึ่งพบว่าได้โพสต์เรื่องการเมืองครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยโพสต์น้อยลงจากก่อนมากนะฮะโดยโพสต์ล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับมาประเด็นนี้ดีกว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าสมมติวันนี้วันที่17ละ17 18วันเสาร์19วันอาทิตย์ใช่20จันทร์21อังคาร22วันแห่งความหวังว่าเราจะได้นายกหรือเปล่าใช่ลุ้นกันเพราะว่าเป็นนายกที่เรารอคอยกันนานเหลือเกินนะฮะครับเราเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะฮะ3เดือนกว่าละเราจะเข้า4เดือนเหรอประวัติศาสตร์ในโลกนี้เคยยาวสุดคือ6เดือนหรือเราจะให้เหมือนประเทศที่เขายาว6เดือนเลยมั้ยก็ถ้า6เดือนแล้วก็รออีก4เดือนไปเลยแล้วกันเนาะจะได้หมดไปชื่อสวเลยครับมาประเด็นเนี้ยคุณวันนอเขาบอกว่าที่22สิงหาคมเนี่ยจะเริ่มประชุม10โมงจะใช้เวลาการอภิปรายไม่เกิน5ชั่วโมงแบ่งเป็นสว2ชั่วโมงสส3ไม่เกิน3ชั่วโมงคาดว่าจะลงมติได้ในเวลาสักบ่าย3โมงเราจะรู้แล้วว่าเรามีนายกหรือเปล่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นกันเนี่ยก็ก่อนข่าวใส่ไข่5โมงครึ่งโดยประมาณแต่ละครั้งเนี่ยจะมีมติโหวตนายกปิดสวิตช์สวไร้ยติทบทวนห้ามเสนอชื่อนายกซ้ำหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้ปุ๊บครั้งหน้าต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะคุณเศรษฐาก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นบรรทัดฐานมาจากคุณทิมพิธาแล้วถ้างั้นเอาก้าวไกลจะไปเสนอวันนี้ยังไม่เสนอไม่ซ้ำไม่ได้เลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหลังจากคุณเศรษฐาก็ต้องเป็นใครฮะคุณอุ๊งอิ๊งถ้าไม่รู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเขาจะรับตำแหน่งหรือเปล่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าขนาดนี้นายแพทย์ก็เป็นคุณหมอชัยเกษมซึ่งคุณหมอชัยเกษมต้องยอมรับท่านป่วยอยู่นะฮะหลังจากนี้ปุ๊บก็จะเป็นคุณอนุทินแล้วนะเพราะเป็นพรรคอันดับ3อันดับ3คือคุณอนุทินแล้วนะสมมติถ้าคุณอนุทินไม่ผ่านอีกเป็นใครอันดับ4 Welcome Welcome พลังประชารัฐลุงป้อมลุงป้อมนี่ค่ะแล้วไปไหนมาไหนมีคนบอกลุงป้อมเป็นนายกมั้ยล่ะใช่ไปตลาดห้วยขวางเขายังพูดว่าถามจะพี่มดดำลุงป้อมเป็นนายกหรอฉันก็บอกฉันไม่รู้นักวิเคราะห์หลายๆคนเขาก็วิเคราะห์ว่าจะเป็นลุงป้อมหรอว่านักวิชาการเกินครึ่งใช่บอกมีความเป็นไปได้แต่วันนี้เพื่อไทยบอกเขาพร้อมแล้วนี่เขาพร้อมแล้วนี่สวสวเมื่อวานก็ออกมาพูดแล้วนี่ถ้าลุงป้อมถ้ารวมพรรคลุงได้สวก็น่าจะยกให้แหละก็น่าจะจบไหมเมื่อวานนี้เขาในเดอะสแตนดาร์ดเขาบอกว่าอะไรบ้างเดอะสแตนดาร์ดบอกว่าอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะผมก็อยู่กับลุงป้อมอยู่แล้วตอนนี้เขาก็แบ่งไอ้รัฐมนตรีตำแหน่งกันแล้วไม่เหรอเรียบร้อยแล้วไม่เหรอครั้งที่แล้วไม่แบ่งเหร
เอาครั้งนี้มันดูเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าไงครั้งที่แล้วไม่มีพลังประชารัฐครั้งที่แล้วไม่มีพลังประชารัฐแต่ครั้งที่แล้วถือเป็นประชาธิปไตย 100% อ่ะก็ใช่ไงก็จัดตั้งไม่ได้ไงวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี